่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในอินทพรจันเอี่ยมนะครับผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่พระรินสุขคำพองและพระบัวไลคำพองสัญชาติลาวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยซึ่งได้พำนักอยู่ที่วัดป่าดอนบ้านเทือนตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทางนี้คณะจังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระภิกษุทั้งสองรูปพบว่า 1. ประพฤติตนไม่สมรวมระวังต่อพระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติแห่งคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี 2. มีพฤติกรรมมอมเมาประชาชนด้วยอวิชชาโดยการเขียนเลขยันลงตามเนื้อตามตัวหรือฝ่ามืออันเป็นการสร้างความหลงผิดต่อหลักพระพุทธศาสนา 3. ไม่สำรวมระวังในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียล4. ประพฤติตนไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าคณะผู้ปกครองและละเมิดคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและมีหนังสือตักเตือนให้ยุติพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมแล้วแต่ยังเพิกเฉยและยังคงปรากฏข่าวตามสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังประพฤติตนไม่เหมาะสมตามพระธรรมวินัยและบิดเบือนคำสอนของพระพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจผิดต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่18ตุลาคม2567สั่งให้พระรินสุขคำพองและพระบัวไลคำพองพ้นจากเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานีภายใน7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งในอิทธิพรกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ตามระเบียบพ.ศ.ว่าโดยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยพ.ศ. 2546 ข้อ 13ชาวต่างประเทศที่พ.ศ.ได้ออกหนังสือรับรองให้และได้รับการต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองแล้วปรากฏในภายหลังว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมีพฤติกรรมอันไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปจนครบกำหนดเวลาที่ต่อวีซ่าให้ก็ดีพ.ศ.มีอำนาจที่จะเพิกถอนหนังสือรับรองได้ทันทีดังนั้นพ.ศ.จึงได้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอเพิกถอนหนังสือรับรองของพระลินซึ่งวีซ่าของพระลินนั้นมีอายุถึง23ตุลาคม2567ส่วนพระบัวไลถือหนังสือเดินทางได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภทพ60ขีดม17ซึ่งพ.ศ.ไม่ได้ออกหนังสือรับรองการต่ออายุวีซ่าซึ่งพระบัวไลสามารถอยู่ไทยได้ถึงวันที่14พฤศจิกายน2567จึงแจ้งสำนักตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังแจ้งพฤติการของพระภิกษุทั้งสองรูปไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าคณะผู้ปกครองให้ระมัดระวังการรับพระภิกษุทั้งสองรูปดังกล่าวเข้าพำนักด้วย